รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่กินหรือว่าผิด yes ครัวคุณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับจันถึงจบครับบายบายแบบนี้ไม่มีอะไรดีเท่าดูครัวคุณต๋อยเถอะไม่ได้อยากให้แบบโอ้ยมาลุ่มหลงรายการเราอะไรมากมายรักเราแล้วก็หาอาหารที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะและก็หากิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขทั้งครอบครัววันนี้ผมได้คุยกับแฟนๆนะครับก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวนี้คนเราคือดูครัวคุณต๋อยช่วงบ่ายบางคนก็เปิดแล้วนั่งดูแต่บางคนก็เปิดไว้เป็นเพื่อนเพราะต้องทำงานต่อไม่เป็นไรนะจะเปิดเราเป็นทีวีหรือวิทยุเราพร้อมหมดเลยพร้อมมีแค่คุณเป็นเพื่อนเราแค่นั้นก็พอวันนี้ก็มาแรงนะครับแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆทางจดหมายก็ส่งกันมาเยอะครับวันนี้ครบวันนี้มาครบนะครับสวัสดีค่ะคุณคุณสวัสดีครับคุณสามีดิฉันปีนี้แก80พอดีโอ้โหต้องสวัสดีคุณคุณลุงคุยคุณปู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วกันอ๋อคุณตาพี่สวัสดีทำไมอะฮะได้แค่นั้นอะแต่ยังก็จะคนที่ท่านผู้ชมคิดตามไม่ค่อยทันไม่เป็นไรผ่านไปเลยครับเจอนะแต่ยังกระจับกระเจงครับชอบทำอะไรเองครับผมจนวันก่อนจะเดินไปเดินมาหยิบนู่นหยิบนี่ดูเหมือนหาอะไรสักอย่างครับจนฉันเวียนหัวฉันก็เลยถามไปว่าว่าจะอะไรตาอืมหาอะไรอยู่น่ะอืมเดินจนยายเวียนหัวมาแล้วเนี่ยครับตาเขาบอกหาแว่นนะสิอ๋อจะรีบไปโรงพยาบาลอ้าวฉันก็หัวเราะแล้วก็บอกแกว่าอืมตาไอ้ที่เตรียมอยู่บนหน้าผากเนี่ยใช้แว่นใช่ไหมเออให้มันหัวมันหัวแล้วก็จับเออแล้วแกก็หัวเราะไออายแล้วก็รีบออกไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดทำไมครับเดินเข้าครัวแล้วก็ไปเปิดกระปุกน้ำตาลครับแล้วมองแล้วก็ปิดทำอยู่อย่างนั้นน่ะเปิดมองแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็มองแล้วก็ปิดแล้วก็ถามว่าเอ้ยตาเป็นอะไรเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยทำอย่างนี้ทำไมอ่ะก็หมอสั่งให้เช็คระดับน้ำตาลทุกครึ่งชั่วโมงเลยก็หมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดตกลงคุณพี่เป็นยังไงฮะผมเล่าให้ฟังจริงนะบางทีเรามองนี่เป็นเรื่องตลกเรื่องขำอันนี้เรื่องเกิดขึ้นจริงๆด้วยแล้วไม่ได้พูดเล่นเกิดขึ้นในจริงในครอบครัวหนึ่งนะทุกคนอ่ะถ้าเกิดถ้ามีคนแก่อยู่ด้วยนะครับครอบครัวใดก็ตามถ้ามีคนท่านเข้าใจเขาบ้างช่วยเข้าใจเขาบ้างอย่าหวังว่าให้คนแก่ขนาดนั้นต้องมาเข้าใจเราเลยมันเราไม่มีหนูได้อยู่กับแม่หนูเข้าใจแม่ดีต้องมีหน้าที่เข้าใจแล้วครับต้องมีหน้าที่เข้าใจแล้วอย่าไปฝืนแกให้มากเหมือนเราทำรายการเนี่ยเราอยู่คนแก่เยอะเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจเราเข้าใจเข้าใจครับเราเข้าใจเราเข้าใจต้องเข้าใจเขานะครับเข้าใจคำถามครับคำถามเขานะฮะถามมาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปนครศรีธรรมราชจะหาอะไรอร่อยๆที่ไหนกินได้บ้างเอาแบบเด็ดๆนะครับโอ้โหถามมาถูกที่สุดเลยอย่าลืมนะครับว่าพวกผมเป็นคนตายคนตายแค่กับคนจังหวัดไรอ่ะผมไม่ได้สุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีคนจังหวัดไรอ่ะผัดลุงผัดลุงผัดลุงเนี่ยคนนครนะคนนครคนพื้นที่นครพนมเรียกว่าผีพื้นผีนี่คนจังหวัดอะไรคนนราคนนรานรานราอะไรครับนราการาซินเฮ้ยวันหลังวันหลังให้เขาตั้งเลยพี่อะไรอ่ะถ้าไปนครศรีธรรมราชแล้วไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดร้านไทยโอชานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฟังดีๆนะฮะเราเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวิ่งยาวเลยนะฮะจนถึงสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชแล้วก็วิ่งต่อมาอีกครับจนผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชครับตรงไปจนเจอสี่แยกตลาดแขกนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ100เมตรร้านนี้อยู่ซ้ายมือเลยครับถ้าไปร้านไทยโอชา
มีเมนูมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่อบข้าวเนื้ออบข้าวมันไก่สลัดแครผัดตับเนื้อแต่ถ้ามาร้านนี้แล้วไม่กินข้าวหมกไก่กับซุปเนื้อถือว่าผิดครับนี่ร้านนี้เปิดมากว่า50ปีนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้คือรุ่นที่3แล้วนะฮะโดยคุณณภัสกรนะครับสืบทอดสูตรเนี่ยมาจากคุณย่าครับซึ่งคุณย่าเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากทางปากีสถานและก็ไทยเนี่ยผสมผสานเข้าด้วยกันครับวิธีการเสิร์ฟของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะพูดถึงข้าวหมกไก่ก่อนเขาจะนำผักกาดนะฮะมารองจานครับจากนั้นก็จะตักข้าวใส่ลงไปนะฮะแล้วตามด้วยไก่แล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มข้าวหมกมีแตงกวามีอาจาร์มีต้นหอมแล้วก็กระหล่ำปลีครับแปลกนะฮะทีนี้ซุปเนื้อครับเขาจะนำเนื้อเนี่ยใส่ในชามนะครับแล้วก็ตักน้ำซุปร้อนๆเนี่ยใส่ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวนะฮะตามด้วยหอมเจียวผักชีต้นหอมแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกขี้หนูครับเคล็ดลับของเขาเป็นอย่างนี้เลยฮะเครื่องแกงทุกอย่างเขาทำเองหมดเลยนะครับไก่เนี่ยที่มันนิ่มเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่ครับเขาจะหมกข้าวแล้วก็ไก่เนี่ยหุงไปพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็ส่วนซุปเนื้อเนี่ยความพิเศษเขาจะอยู่ที่เครื่องครับต้องทำใหม่อยู่เสมอเนื้อที่ใช้เขาจะใช้ในส่วนของซี่โครงครับข้าวหมกไก่ที่ร้านนี้นะฮะเขาจะขายราคา40บาทครับส่วนซุปเนื้อเนี่ย60บาทร้านไทยโอชานะครับเปิด6โมงเช้านะครับปิด4โมงเย็นวันนี้เสิร์ฟอยู่ตรงหน้านี่เลยครับนี่เลยครับมาที่นี่เองเลยนะฮะแล้วอย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่บอกนะฮะนี่40บาทนะครับใช่ครับ40บาทซุปเนื้อ60บาท100บาทได้2อย่างเรียบร้อยเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทดสอบนะครับว่าอะไรเป็นอะไรความจริงเราอยู่ในรายการไม่ได้อยากกินเลยนะครับไม่ได้อยากเคยมีความรู้สึกที่จะอะไรเลยเราเป็นแค่มีหน้าที่ในการข้าวมันไก่ทดสอบเท่านั้นเองทำไมข้าวหมกไก่เนื้ออกอะข้าวหมกไก่เนี่ยหาที่แบบต้นตำรับหายากนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นขอโทษนะครับเหลืองก็เหลืองไม่จริงนะครับรสชาติจะจางๆอันนี้เชื้อสายมาจากปากีสถานกลิ่นมันขึ้นจมูกเลยเข้าไปครับใช่ดูสีก็รู้ครับนี่ดูตัวข้าวครับนี่นะครับเม็ดข้าวออกเหลืองหอมหอมมาเลยนะครับคุณผู้ชมคุณได้พบกินแล้วเป็นไงครับอ่ะคุณทานแต่ข้าวเปล่าคุณยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มคุณลองใส่น้ำจิ้มเขาดูครับจบเลยผมบอกได้เลยว่าจบเลยครับจบจริงๆอร่อยมากแล้วผมแปลกใจว่าเขายังอุตส่าห์ทำอาจารย์ได้อีกอ่ะครับนะทั้งที่มันครบแล้วเออเขาดีมากเลยนี่นะครับหรือเขาไม่รู้เรื่องรู้ครับเขารู้เรื่องเหรออร่อยคนตายชอบกินผักอร่อยมากน้ำจิ้มเขาเห็นป่ะน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาสุดยอดสุดยอดกลมกล่อมถึงว่าว่าทำไมร้านก็ถึงขายได้ตั้ง50กว่าปีแล้วมันต้องมีอะไรเด็ดนะเขาเอาปากีสถานมากับไทยผสมกันตอนนี้พูดตอนนี้อาหารคุณใส่น้ำจิ้มยังแต่ปากีสถานไทยผสมกันแต่คนแรกให้เข้ากับแล้วก็ปรับให้เป็นความใต้ลงไปอีกเด็ดดวงแต่ที่นี่เขาได้กินคู่กันเนี่ยฮะกระหล่ำปีต้นกินเนื้อกระหล่ำปีครับคุณผู้ชมกับต้นหอมใส่อาจารย์ไหมป่ะใส่แล้วอร่อยจริงทีนี้ผมอยากให้ลองคุณป้าลองเลยซุปเนื้อซุปเนื้อผมเพื่อขออนุญาตชิมน้ำก่อนหนูชิมแล้วเมื่อกี้เอ๊ะคุณไปตอนไหนอ่ะเขาจะใช้ซี่โครงนี่ไงอ่ะน้ำเหรอเด็ดได้รสชาติได้รสชาติได้ความกลมกล่อมได้ความรู้สึกที่ปึ๊กขึ้นไปเนี่ยขึ้นจมูกแล้วขึ้นนาสิกตรงนี้จริงๆเพราะมันซุปเนื้อได้ความรู้สึกสุดๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าไปนครศรีธรรมราชอย่าลืมร้านนี้เด็ดขาดไทยโอชาลองดูนะครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทองแทงกระทิสดครับขาวนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติก็หนูบอกได้เลยว่าน้ำพริกสุดยอดใครที่ไม่ให้กล้าใส่เกลือนะจงลืมไปใส่กล้าๆลงไปคำแรกผมถามเลยมันหอมอะไรมันหอมอะไรครัวคุณป